สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในการเก็บอัฐิคุณทวีมณีนุชปภ.ทจว.เมื่อเวลา 7:05 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ไปในการเก็บอัฐิคุณทวีมณีนุชปภ.ทจว.ณเมรุหลวงหน้าพระปลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสภายหลังจากที่ได้พระราชทานเพลิงศพไปแล้วเมื่อวานนี้เพื่อนำอัฐิดังกล่าวลอยอังคารกลางน้ำบริเวณฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีทั้งนี้เพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุคติเนื่องจากคุณทวีเป็นบุคคลที่ได้อุทิศตัวถวายงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในหน้าที่พระอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดท้ายสุดได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นพระพี่เลี้ยงประจำองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจากการที่คุณทวีมณีนุชเป็นชาวจังหวัดตากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริที่จะก่อสร้างโรงเรียนขึ้นที่จังหวัดตากเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของคุณทวีมณีนุชในครั้งนี้ด้วยต่อมาเวลา 16:55 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิรันดร์จีวะสันติการอธิการบดีวิทยาลัยโยนกจังหวัดลำปางนำนายเกอร์ฮาร์ดคาสเปอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย